สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมมีสูตรมาเป็นแนวทางอีก1สูตรนะครับเป็นสูตรหาเลขดับหลักหน่วยบนนะครับวิธีทำนะครับให้ท่านเอาหลักหน่วยนะครับของงวดที่ออกล่าสุดนะครับมาบวกด้วย9นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับผลลัพธ์ตัวนั้นก็จะคือเลขดับหลักหน่วยในงวดต่อๆไปนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับเริ่มจากที่1เดือน10นะครับปี58เลขออก285นะครับเราจะหาเลขดับของวันที่16เดือน10โดยการเอาหลักหน่วยนะครับก็คือ5มาบวกด้วย9นะครับเท่ากับ4นะครับ4ก็จะเป็นเลขดับของวันที่16เดือน10นะครับวันที่16เดือน10เลขออก630ฮะที่เราทำไว้ก็คือเลข4เพราะฉะนั้นเลข4ดับผ่านนะครับวันที่16เดือน10เลขออก630เราจะหาดับในงวดต่อไปโดยการเอา0มาบวกกับ9เหมือนเดิมนะครับผลลัพธ์ก็คือ9 9ก็จะดับในงวดของวันที่1เดือน11นะครับมาดูวันที่1เดือน11เลขออก211นะครับเลข9ที่เราทำไว้ก็คือผ่านนะครับเลขออก211นะครับเราก็เอา1มาบวกด้วย9นะครับเท่ากับ10เราเอาแค่0ตัวเดียวนะครับตัวท้ายนะครับ0ก็จะเป็นเลขดับของงวดวันที่16นะครับเดือน11วันที่16เดือน11ฮะเลขออก283นะครับเลข0ดับผ่านนะครับ283นะครับหาเลขดับของงวดวันที่1เดือน12ฮะเราก็เอาเลข3เหมือนเดิมนะครับหลักหน่วยมาบวกด้วย9ครับได้12เรา2ตัวเดียวนะครับเลขท้ายเลข2ก็จะเป็นเลขดับของงวดวันที่17เดือน12นะครับ17เดือน12เลขออก255นะครับเพราะฉะนั้นเลข9ดับผ่านนะครับทีนี้เรามาดูงวดวันที่30เดือน12กันนะครับหาเลขดับโดยการเอาหลักหน่วยนะครับของงวดวันที่17นะครับงวดล่าสุดเลขออก255นะครับเราก็เอา5เหมือนเดิมนะครับมาบวกด้วย9นะครับเท่ากับ4ฉะนั้น4ก็จะเป็นเลขดับของงวดวันที่30เดือนธันวาคมเดือน12นะครับในหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับนี่เป็นอีก1สูตร1แนวทางนะครับที่ผมได้นำมาแบ่งปันนะครับสูตรนี้23งวดนะครับยังไม่พลาดท่านลองทำดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทุกสูตรที่ผมได้ลงไปนะครับรวมทั้งสูตรนี้ด้วยนะฮะสูตรไหนผิด2งวดติดต่อกันนะครับให้ท่านเลิกใช้สูตรทันทีนะฮะถือว่าพลาดนะครับและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะทุกสูตรส่วนมากจะไม่มีผิดซ้ำถึง2งวดนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับสูตรเลขดับหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นำมาแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้นะต้องลาไปก่อนนะครับโชคดีปีใหม่ทุกท่านก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ